بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد كبك الحمد لله راكما พบกัน อีก ครั้ง นึง ใน เรื่อง ราว ความ มหัศจรรย์ ของ อัล กุรอาน อัล กะรีมซึ่งเป็นการศึกษาที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มุสลิมนั้นได้เพิ่มอัลอีมานและก็ได้เพิ่มการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเพิ่มความเชื่อมั่นในความยากีนและก็มันก็เป็นการได้ชี้นำให้ทางศาสนิกนั้นได้รู้ถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานที่มันจะไปยืนยันถึงความสัจจริงของอัลอิสลามความสัจจริงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นได้เห็นถึงความจริงนะและจะให้พวกเขาได้ประจักษ์ครับอัลมุอ์จิซะห์ในภาษาอาหรับนั้นก็คือแปลว่าสิ่งที่มหัศจรรย์โดยสิ่งนั้นบุคคลทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะมาทำได้หรือว่ามันนั้นยังท้าทายนะมนุษย์ทั่วไปนั้นนะที่จะทำให้เหมือนกันได้นะถึงความวิเศษและความยิ่งใหญ่ความมหัศจรรย์ของมันและนั่นแหละมุอ์จิซาตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่บรรดาอัมบิยะนอกจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความมหัศจรรย์ปรากฏให้เห็นให้กลุ่มชนพวกเขาได้เห็นเพื่อที่จะยืนยันว่านั่นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มาจากคนธรรมดาดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าวะมากานะลิรอซูลินอัยยะตียะบิอายะตินอิลลาบิอิซนิลลาห์ไม่มีรอซูลท่านใดที่จะนำมาซึ่งองค์การต่างๆก็ด้วยนอกจากเป็นอนุมัติของอัลลอฮ์จะเอามาสักองค์การหนึ่งความมหัศจรรย์อันหนึ่งนั้นก็นั่นก็ด้วยมาจากการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูท่านได้ให้แก่บรรดาอัมบิยะและนั่นคือมาจากการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มุอ์จิซะห์อีกนั้นหรือว่าความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ได้ให้กับบรรดาอัมบิยะบรรดานบีหรือว่าบรรดารอซูลนั้นน่ะ คือที่เห็นนั่นก็คือเป็นชนิดเดียวกับความที่กลุ่มชนเหล่านั้นเขาศรัทธาหรือว่ากลุ่มชนของพวกเขาเหล่านั้นมีความเชี่ยวชาญนะมีการมีสิ่งเป็นสิ่งที่รู้จักนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่แต่อย่างใดแต่เป็นสิ่งที่เขารู้จักอย่างเช่นนะมุอ์จิซาตของท่านนบีซอลิห์นั่นคือนบีอาหรับนะนบีซอลิห์นั่นก็คือที่พวกเขาได้ขอให้มีอูฐออกมาจากภูเขาแล้วก็ขอให้เป็นอูฐยักษ์นะอูฐใหญ่ฉะนั้นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูก็เลยให้กอละฮาซิฮีนากะตุลลอฮิละกุมอายะและนี่แหละคืออูฐของอัลลอฮ์เป็นองค์การนะเป็นหลักฐานให้แก่พวกท่านท่านเคยทำมาได้บ้างให้เห็นทีนี้อูฐนั้นนะคืออยู่ในอาหรับพี่น้องคนทุกคนเขารู้จักอูฐอาหรับทุกคนรู้จักอูฐไม่ได้เอาสัตว์อื่นๆมาแปลกแต่อูฐตัวนี้คือไม่เหมือนกับอูฐตัวอื่นๆคืออูฐตัวใหญ่นะเหมือนกับอูฐยักษ์ก็ว่าได้ฮาซิฮีนากะตุลลอฮิละกุมอายะอันนี้คือเป็นองค์การให้กับพวกเขานั่นคือกลุ่มชนของท่านนบีศ็อลิหหรือมาดูในกลุ่มชนของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม
นะในยุคของฟิรอนยุคของฟาโรที่ในยุคนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเขานั้นมีอารยธรรมมีความพัฒนาในเรื่องของบ้านเมืองนะบ้านเรือนนะมีพีระมิดนะลองดูพี่น้องนะมีวังอันใหญ่ใหญ่การสร้างที่มันมโหฬารและก็ให้พวกเขาเก่งในเรื่องของเซฮรนะ์ยังมีความรู้ในด้านเซฮรนะ์ซึ่งเป็นความรู้ที่อันตรายพี่น้องในอิสลามมันถือเป็นความรู้ที่อันตรายความรู้เซฮรเพราะทำลายผู้อื่นนะเป็นความรู้ที่ไปทำลายผู้อื่นและก็ทำการชีริกต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละนั่นก็คือโยนเชือกไปกลายเป็นงูนะโยนเชือกลงไปกลายเป็นงูนั่นคือยุคอยาลูอิเลห์มินเซฮริฮิมอันนะฮะตะซาซึ่งเป็นการหลอกตาผู้คนว่าเป็นเหมือนกับงูที่มันเคลื่อนย้ายอันนั้นคือในยุคของท่านนบีมูซาคือมีระดับเป็นอาจารย์สอนความรู้ไสยศาสตร์เซฮรทำไสยศาสตร์แล้วก็ถึงขั้นระดับอาจารย์นั่นแหละที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามก็นำมาคล้ายๆกันอย่างนั้นแต่มันยิ่งใหญ่กว่านะวะนะซะอายะดะฮูฟะอิซาฮิยะบัยฎออุลินาซิรีนเรียกๆกันอัลลอฮ์ซุบฮานะวะอัลอัลกิอัศอกนะให้โยนไม้เท้าลงไปอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมาติลกะบิยามีนิกะยามูซาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาองค์การนึงบอกฟะอัลกออัศอฮูฟะอิซาฮิยะซุอ์บานุมมุบีนและท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้โยนไม้เท้าของเขาแล้วมันก็กลายเป็นงูที่ชัดเจนอันนั้นคือออกมาเหมือนกันคล้ายๆกับพวกเขาแต่นี่งูมันใหญ่กว่าแต่แถมอีกว่านะซาอายะดะฮูคือเอามือล่วงไปในกระเป๋าแล้วก็เอาออกมานั่นน่ะฟะอีซาฮิยะบัยฎออลินนาซิรีนเป็นเหมือนกับสปอตไลท์ที่มันแจ้งกว่ายิ่งสปอตไลท์ซะอีกใบดอนะแสงสว่างขาวสว่างให้แก่คนที่มองเห็นให้แก่คนที่ดูนั่นนะทีนี้ก็ฟิรอนบอกว่านี่คือมาจากเซฮรกอลอินนามาจิตุมบิฮิเซฮรนี่สิ่งที่ท่านมานั่นก็คือเซฮรเรารู้จักดีนะเห็นไหมคือรู้จักกลุ่มชนของฟิรอนเองและกลุ่มชนรู้จักบอกว่าเราจะเอามาซึ่งระดับปรมาจารย์เซฮรถ้าอย่างนั้นนะขอให้มาโดยหลายคนระดับอาจารย์ใหญ่ๆด้วยเรียกมานั่นคือให้นัดแนะนะวันที่เราจะมาเจอกันมาท้าประลองกันระหว่างเหมือนกับเขาบอกว่าท่านนบีมูซานำเซฮรมาทางนั้นก็ลองมาประลองกันมาท้ากันดูเลยนั่นคือก็เลยนัดแนะทำเป็นวันจัดงานใหญ่นั่นของกลุ่มชนของท่านนบีมูซาก็เลยบอกว่าอิมมาอันทุลกียสุดท้ายก็มาหาพี่น้องกอลูยามูซาอิมมาอันทุลกียวะอิมมาอันนะกูนะนะห์นุลมุลกีนท่านจะโยนก่อนหรือว่าจะให้เราโยนก่อนกอละอัลกูพวกท่านทั้งหลายโยนก่อนท่านนบีมูซาให้พวกเขาโยนก่อนฟะลัมมาอัลกาวซะฮะรูอะยุนันนาสเมื่อเซฮรพวกเขาโยนไปนั้นน่ะผู้คนก็ตกใจแล้วก็ได้เป็นเกิดเวทมนต์เกิดหลอกลวงตาให้กับผู้สายตาของผู้คนวัสตัรฮาบูฮุมผู้คนก็ตกใจกลัววะจาอูบิซิฮรินอะซีมและพวกเขานั้นได้นำมาซึ่งมายากลอันใหญ่หลวงอัลลอฮ์ยังกล่าวเองพี่น้องคือระดับใหญ่ๆนะที่มาวันนั้นที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ตกใจกลัวแต่นั่นแหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยลงวะฮยูมาสั่งคำสั่งมาบอกว่าวะเอาฮัยนาอิลามูซาอัลอัลกิอัศอกและเราก็ได้มีองค์การแก่มูซาบอกจงโยนท่าของเจ้าฟะอิซาฮิยะตัลกฟุมายะฟิกูนมันทันใดเลยเกิดการเป็นกลายเป็นงูใหญ่แล้วก็ไปกลืนฟะอิซาฮิยะตัลกฟกลืนหมดเลยไปกินงูตัวอื่นๆนั่นน่ะมายะฟิกูในสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นมาฟะวะกออัลฮักและนั่นแหละความจริงได้ปรากฏ
อัลลอฮ์นี่คือในวันนั้นฟาวะกออัลฮักวะบาตละมากานูยะอ์มะลูนและก็ได้สิ่งที่พวกเขาทำไปนั่นคือกลายไปเป็นไร้ค่าไปเลยนะโมฆะไปเลยฟะกูลิบูฮูนาลิกะและนั่นแหละพวกเขาก็เลยได้พ่ายแพ้วังกอลบูซอกีรีนก็เลยกลับไปอย่างคนที่ตกต่ำวะอุลกิยัสซะฮะเราะตุซาจิดีนนักบรรดามายากลทั้งหลายก็เลยก้มกราบต่ออัลลอฮ์บอกว่านั่นคือไม่ใช่มายากลนั่นคือมาจากอัลลอฮ์จริงๆนักมายากลทําไม่ได้เอางูใหญ่มาอย่างนั้นนั่นไม่มีใครทําได้หรอกนั่นคือมาจากอัลลอฮ์ฟะอุลกิยัสซะฮะเราะตุซาจิดีนได้ก้มกราบไหว้ลงต่ออัลลอฮ์กอลูอามันนาบิร็อบบิลอาลามีนพวกเขากล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกแล้วรับบีมูซาวะฮารูนคือพระเจ้าของท่านนบีมูซาและของท่านนบีฮารูนอันนี้คือเซฮิรที่ในยุคของท่านนบีมูซาคือคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่เซฮิรคือมาจากอัลลอฮ์สุบฮานคือสิ่งที่วิเศษนะสิ่งมหัศจรรย์โยนไม้เท้าลงไปแต่กลายเป็นงูใหญ่อย่างนั้นก็คือคนธรรมดาไม่สามารถทำได้ก็เลยนะนักมายากลเหล่านั้นก็เลยเห็นถึงความจริงก็เลยอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเช่นเดียวกันในยุคของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามซึ่งผู้คนในยุคนั้นเก่งกาจกันในเรื่องของการแพทย์ความรู้ทางด้านแพทย์การรักษาเนี่ยเจริญเติบโตหรือว่านะมีความทันสมัยในยุคนั้นน่ะเก่งในเรื่องของการรักษาความรู้ทางด้านแพทย์เนี่ยครับคือว่าก้าวไกลนั่นยุคของท่านนบีอีซาของท่านนะเยซูหรือว่าพระเยซูอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามก็เลยนำมุอ์จิซะห์มานั่นก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คืออย่างไรล่ะพี่น้องนั่นก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าให้อันนี้อัคลุกุละกุมมินัตตีนกะให้อัติตอยร์นะฉันได้นะอันนี้อัคลุกุละกุมมินัตตีนปั้นเป็นดินให้กลายให้คล้ายๆกับเป็นรูปนกกะให้อัติตอยร์ฟะอัมฟุคูฟีและฉันก็เป่าลงไปมันก็กลายเป็นนกฟะยากูนุตอยรัมบิอิซนิลลาห์ดูสิพี่น้องใครทำได้บ้างจากดินปั้นมาจากดินเห็นเป่าลงไปแล้วกลายเป็นนกบินวะอุบริฮุลอักมะฮ์วัลอับรอซะและฉันได้รักษาให้หายก็คืออักมะฮ์นะคนที่ตาบอดเพียงรูปแค่นั้นเองวัลอับรอซและก็คนที่เป็นโรคเรื้อนโรคผิวหนังหายทันทีวะอุฮยิลเมาตาและก็นั่นมีน้ำซ้ำอีกให้คนที่ตายไปแล้วเป็นกลับอัลลอฮ์นี่คือแพทย์ต่างต้องยอมแพ้ทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละคนที่ตายไปแล้วให้เป็นกลับนั่นแหละวะอูฮียิลเมาตาบิอิซนิลลาห์ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์นั่นไม่คือมีนะพวกนอซอรอที่หลงไปในด้านนี้ก็คือบอกว่าท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามถ้าหากว่าให้คนตายไปแล้วเป็นขึ้นมานั่นไม่ใช่คนธรรมดานั่นแสดงว่าเป็นพระเจ้าอันนั้นที่พวกเขาหลงไปแสดงว่านั่นคือพระเจ้าแล้วแต่หากว่าให้คนตายกลับมาเป็นกลับนั่นนั่นคือพระเจ้าถ้าอย่างนั้นก็เลยหลงไปในนั้นแต่ท่านนบีท่านก็กล่าวว่าบิอิซนิลลาห์มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะอัลลอฮ์ให้นั่นคือมุอ์จิซะห์ของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามในยุคนั้นก็คือการรักษาคนที่เจ็บป่วยให้ฟื้นคืนชีพคนที่ตายไปแล้วอันนี้คือมุอ์จิซะห์ของยุคของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามก็มาคล้ายๆกันแต่มันเหนือกว่าก็เลยผู้คนในยุคนั้นก็เลยต่างต้องยอมสยบและก็ยอมจำนนนะยอมพ่ายแพ้ไปและก็มาในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือมุอ์จิซะห์อัลกุรอานนั่นก็คือด้วยกับอาหรับนั้นก็คือพวกเขารู้จักอะไรล่ะพี่น้องอาหรับมันไม่มีอะไรเลยในเมืองอาหรับสมัยก่อนนั้นน่ะ
นะในเรื่องของความเจริญไม่มีอะไรเลยโดยซ้ำลำบากนะบ้านเมืองเนี่ยลำบากอยู่กันลำบากพี่น้องความเจริญไม่ต้องพูดถึงมันคือล้าหลังที่สุดก็ว่าได้แต่พูดถึงพออยู่ในทะเลทรายที่ลำบากแสนที่จะแห้งแล้งผู้คนก็ส่วนใหญ่ก็ย้ายไปอยู่นู่นแถวเมืองเปอร์เซียหรือแถวเมืองโรมันพอมีนะความอุดมสมบูรณ์อยู่บ้างแต่นั่นแหละอาหรับก็รู้จักภาษาความยิ่งใหญ่ของอาหรับสมัยก่อนคือด้านภาษาด้านภาษาอาหรับผู้คนนั้นด้วยความที่หลงไหลในภาษาอาหรับหรือว่าให้ความสําคัญกับภาษาอาหรับนั้นน่ะบางครั้งก็ให้ความศักดิ์สิทธิ์กับภาษาโดยซ้ําไปอีกนั่นถึงขั้นนั้นคนที่เก่งกาจนั่นน่ะแล้วก็บางครั้งที่พวกเขาแต่งเป็นบทกลอนสวยๆนั้นก็จะเอาไปเป็นอะไรนะครับอนุสรณ์ที่กะบะไปติดในกะบะนั่นภาษาอาหรับทีนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอัลกุรอานลงมาด้วยกับภาษาอาหรับอีกทั้งนั้นก็มาดูอัลกุรอานุลกะรีมอัลลอฮ์นั่นคือความสละสลวยความยิ่งใหญ่ความบาลากะนะความสวยงามทางด้านภาษาโวหารของมันสำนวนของมันยิ่งใหญ่ก็เลยผู้คนก็ไม่สามารถทําได้นี่คือรู้ว่าไม่ใช่คําพูดของคนธรรมดาคนธรรมดาทําไม่ได้แต่ก็มีความพยายามเล็กๆแต่นั่นก็คนอื่นเขาหัวเราะให้นะมีการพยายามจะทําเหมือนอัลกุรอานของบางคนก็มันเป็นเล่นๆความหมายก็เล่นๆเหมือนกับทะลึ่งอย่างนั้นน่ะก็คนก็ไม่เลื่อมใสนั่นคือจะเหมือนอัลกุรอานไม่ได้นั่นเพียงแค่ทำสุรก็ยังทำไม่ได้เลยนะจะทำ10อายะห์10สุรหรือจะทำเหมือนอัลกุรอานทั้งเล่มที่มันเต็มไปด้วยกับความมหัศจรรย์ที่เราจะมาพูดอินชาอัลลอฮฺตะอาลาขอดูอัลลอฮฺเปิดให้แก่พวกเราได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานของพระองค์และก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากความวิเศษอีกนั่นก็คือได้มาท้าทายเหมือนดังที่เราได้บอกอัลกุรอานนี้ได้มาท้าทายฟะตูบิซูเราะติมิมมิซลิและก็ได้มาความมาของอัลกุรอานอีกพี่น้องเนอคือตัวเดียวกันก็คืออันนูรเล่มเดียวกันนี่คืออัลกุรอานเดิมๆของมันคือความมหัศจรรย์แล้วและก็มันไม่ใช่แค่นั้นมันก็คือทางนําอัลลอฮ์เป็นทางนําแล้วก็เป็นให้ความรู้นะบอกถึงชะรีอะห์ต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆกฎหมายต่างๆกฎการดําเนินชีวิตต่างๆอัลลอฮ์มีทุกอย่างหมดครบทุกอย่างและก็ในเวลาเดียวกันมันเองก็คือความมหัศจรรย์อัลลอฮ์อยู่ในตัวเดียวกันพี่น้องซึ่งองค์การของบรรดาอัมบิยะสมัยก่อนก็คือจะแยกนะระหว่างความมหัศจรรย์กับคัมภีร์แต่นี่มาอย่างเดียวกันเลยรวมกันเลยและก็เช่นเดียวกันอย่างที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลกุรอานนั่นน่ะเพื่อที่จะให้ผู้คนได้สัมผัสเองนี่คือได้สัมผัสไปถึงลูกๆหลานๆได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานได้เห็นถึงความวิเศษของมันกับมุอ์จิซะห์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นมันก็จบไปลงไปแล้วมันก็ถ้าวันนี้เขาถามว่าเป็นยังไงมุอ์จิซะห์ของท่านนบีซอลแล้วก็บอกว่าเป็นอูดแต่นั่นก็เราก็ไม่เห็นมันหมดไปแล้วเกิดขึ้นแล้วมันหมดไปแล้วเช่นเดียวกันมุอ์จิซะห์ของท่านนบีมูซาหรือท่านนบีอีซาอะลัยฮิมุสสลาตุวัสสลามแต่นี้อัลกุรอานก็คือยังหลงเหลืออยู่นั่นคือเป็นทั้งชะรีอะห์เป็นฮุดานะอันอับดุลลอฮวัตตะกูฮุวะอะตีอูนนั่นคือให้ทางนําให้กราบไหว้ต่ออัลลอฮ์แล้วก็ยำเกรงต่อพระองค์แล้วก็เชื่อฟังต่อท่านนบีเชื่อฟังต่อศาสนทูตนั่นคือทางนําแล้วก็ในเวลาเดียวกันมันเองเป็นความมหัศจรรย์และก็ในอัลกุรอานุลกะรีมมีทุกๆอย่างนะมีทุกๆอย่างทุกแขนงเหมือนกับว่าเป็นความรู้ที่มาบอกทุกแขนงที่มันบอกถึงความรู้หลักๆของแขนงวิชาในอัลกุรอานุลกะรีมพี่น้องและก็ในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีก็ยังไม่มาบอกพี่น้องถึงความมาสของอัลกุรอานในบางฮะดีษ อย่างเช่นฮะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามอัตติรมิซี
ที่รายงานโดยอิหม่ามอัตติรมิซีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนาฮาซะตะกูนุฟิตนะนะฮะดีษนี้รายงานโดยท่านอาลีนะอามีรุลมุอ์มินีนอันฮาริสนะรายงานจากท่านฮาริสและก็ท่านรายงานจากท่านอาลีบินอบีตอลิบบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอาลาอินนาฮาซะตะกูนุฟิตนะบอกว่ามันจะเกิดปัญหาหลังๆยุคหลังๆเนี่ยจะเกิดฟิตนะมากมายจะเกิดความชั่วร้ายมากมายฟะกุลตุมัลมัคเราะญมินฮายารอซูลุลลอฮ์ดังนั้นอะไรคือทางออกหรือโอ้รอซูลุลลอฮ์กอละกิตาบุลลอฮ์นั่นก็คือให้ยึดคัมภีร์ของอัลลอฮ์ให้ยึดคัมภีร์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นว่าทุกฟิตนะยึดอัลกุรอานุลกะรีมให้กลับไปหาอัลกุรอานุลกะรีมฟีฮินะบะอะมันกานะกับละกุมที่มันนั้นมีข่าวคราวที่บอกถึงกลุ่มชนสมัยก่อนพวกท่านวะคอบะมาบะอ์ดะกุมละกะเช่นเดียวกันวะคอบะรูมาบะอ์ดะกุมเป็นข่าวคราวที่จะบอกถึงเหตุการณ์หลังจากพวกท่านหมายถึงเหตุการณ์ในอนาคตด้วยวะฮุกมุมาบัยนะกุมและก็เป็นฮุกุมเป็นกฎหมายระหว่างพวกท่านฮุวัลฟัสลุليس بالهزل อัลกุรอานนี้มารัดกุมนะมารัดกุมทุกอย่างและมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพ้อเจ้อมันตะรกะฮูมินจับบารินกอซอมะฮุลลอฮ์ใครก็แล้วแต่ที่ทิ้งอัลกุรอานนี้ด้วยความยิงยโสอัลลอฮ์ก็จะจัดการเขานะใครที่ตะกบดกับอัลกุรอานนี้หมายถึงกอซอมะฮุลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงทำลายเขาوَمَنْ اِبْتَغَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ และผู้ใดที่ต้องการทางนำอื่นจากกุรอานอันนี้อัลลอฮ์จะให้เขาหลงใครก็แล้วแต่ที่แสวงหาอื่นจากอัลกุรอานไปหาทางนำคิดว่าทางอื่นดีกว่าอัลกุรอานอะฎอลละฮุลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขาหลงวะฮุวะฮับลุลลอฮิลมะตีนและมันคือเชือกเงื่อนเชือกของอัลลอฮ์อันหนาแน่นوهو الذكر الحكيم และมันคืออัซซิกรคือการรำลึกและเป็นความรู้อัลฮะกีมก็คือนั่นคือบอกถึงซีฟัตของอัลกุรอานสิ่งที่มีความรู้มากมายความปรีชาญาณหรืออัซซิกรุลฮะกีมก็คือรำลึกถึงอัลลอฮ์วะฮุวัสซิรอตุลมุสตะกีมและมันก็คือทางนำที่เที่ยงตรงวะฮุวัลละซีลาตะซีกุบิฮิลอะฮวาและมันคือสิ่งที่อัลอะฮวานะหรือว่าอารมณ์นั้นน่ะจะไม่หลงใครก็แล้วแต่ที่ทางอารมณ์ของเขาตามอัลกุรอานจะไม่ลุ่มหลงหรือว่าไม่มีความแฉนะวะลาตัลตะบิซุบิฮิลอัลซินะคำพูดก็จะไม่แบบไม่บิดเบือนคำพูดจะชัดเจนหมายถึงนะคำพูดใครก็แล้วแต่ที่พูดกับอัลกุรอานอันนี้ใครก็แล้วแต่ที่พูดด้วยกับอัลกุรอานอันนี้เป็นคำพูดที่ไม่คุมเครือวะลายัชบะมินฮุลอุลามาและอัลกุรอานนี้ก็คือบรรดาอุลามานั้นต่างไม่อิ่มสักทีนึงไม่มีใครเบื่อหน่ายจากอัลกุรอานหมายถึงไม่มีใครบอกว่าฉันอิ่มแล้วจากอัลกุรอานไม่เพียงพอต้องการอีกวะลายัคลุกอะลากัสรติรรดลายัคลุกก็คือลายับลาไม่มีการแห้งไม่มีความเบื่อหน่ายในการที่มันมากไปกับการรดในการที่มันมากไปกับการตอบโต้เพราะอัลกุรอานนี่ก็มีการตอบโต้สิ่งคุมเครือมาตอบโต้นะสิ่งคุมเครือทั้งหลายก็มีและการมันจะไม่มีความเบื่อหน่ายหรือความหมายของมันคืออ่านแล้วอ่านอีกนั้นไม่มีความเบื่อหน่ายวะลาตังกอดีอาจาอิบุและมันความมหัศจรรย์ของมันไม่หมดวะฮุวัลละซีลัมตัลตะฮิลจินอิซซะมิอัตฮุฮัตตากอลูและมันก็คือเป็นสิ่งที่พวกจินนั่นน่ะเมื่อได้ยินจินพี่น้องพวกผี
เมื่อได้ยินอัลกุรอานถูกอ่านขึ้นมานั้นพวกเขาก็กล่าวว่าอินนาซะมิอ์นากุรอานันอาจาบาแน่นอนเราได้ยินอัลกุรอานที่แปลกประหลาดอัลกุรอานที่มาสัจจันยะดีอิลรุชดีฟะอามันนาบิมันให้ทางนำไปสู่ทางนำที่เที่ยงตรงที่ถูกต้องแล้วเราก็ได้ศรัทธาต่อมันมันก็ละบิฮิซอดะใครก็แล้วแต่ที่กล่าวด้วยกันอัลกุรอานนี้แน่นอนนั่นคือการเป็นคำพูดที่เที่ยงธรรมเป็นคำพูดที่ถูกต้องวะมันอามิละบิฮิอุจิรส่วนใครก็แล้วแต่ที่ได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานเขาก็จะได้รับผลบุญวะมันฮักกามะบิฮิอาดัลและใครก็แล้วแต่ที่ตัดสินด้วยกับอัลกุรอานแน่นอนเขาได้ยุติธรรมแล้ววะมันดะอาอิลัยฮิฮุดียะอิลาซิรอติมุสตะกีมใครก็แล้วแต่ที่เรียกร้องไปสู่อัลกุรอานนี้แน่นอนนั่นก็คือเป็นทางนำที่จะนำไปสู่หนทางที่เที่ยงตรง อันนี้คือหะดีษหนึ่งที่รายงานโดยอิหม่ามอัตติรมิซี แต่ก็มีนะมัจฮูลนะมีการ วิจัยออกมาในหะดีษนี้บอกเป็นหะดีษที่ดออีฟแล้วก็เป็นหะดีษที่กอรีบนะนั่นคือท่านอบีอีซากล่าวเองว่าเป็นหะดีษที่กอรีบและนะริฟ มีบางสนัดนั้นมัจฮูลแต่ความหมายของมันก็ถูกต้องพี่น้องอัลกุรอานนี้ตามที่เราได้กล่าวไปนั้น ความหมายของมันก็คือถูกต้องคือความหมายของอัลกุรอานอันกะรีมนะตามหะดีษนี้ก็คือถูกต้อง และก็ในอัลกุรอานกะรีมก็มีความมหัศจรรย์อีกนั่นคือทุกคำพูดนั้นเนี่ยจะอยู่หรือว่าจะอยู่ตามตำแหน่งของมัน ทุกคำพูดนั้นนะทุกคำในอัลกุรอานนั้นจะถูกต้องตามตำแหน่งของมันคือวางถูกที่แล้วและจะเอาคำอื่นมาวางนั้นไม่เหมาะอีกต่อไปนะดังที่ ได้เกิดขึ้นระหว่างเรื่องราวของอัสมาอีคนอาเลมคนหนึ่งในยุคของท่านฮารุนรอชีดกับนะอารอบีนะก็คือคนอาหรับชนบทได้มาฟังนะท่านอัสมาอีได้กล่าวในมัจลิสหนึ่งท่านได้ยกหลักฐานบอกว่าอัสซาริกุวัสซาริกะตุฟักตออูไอดียะฮุมาจะซาอัมบิมากะซะบานะกาลัมมินัลลอฮ์วัลลอฮุกะฟูรุรเราะฮีมบอกว่าผู้ที่ลักขโมยผู้ชายนะความหมายองค์ขององค์การนี้ผู้ที่ลักขโมยผู้ชายและผู้ที่ลักขโมยผู้หญิงก็จงตัดมือของพวกเขาทั้งสองซึ่งเป็นบทลงโทษจากอัลลอฮ์ตามที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว้ยะซาอัมบิมากะซะบะนะกาลัมมินัลลอฮ์เป็นการนะอบรมจากอัลลอฮ์เป็นการสั่งสอนจากอัลลอฮ์วัลลอฮุกอฟูรุรเราะฮีมแล้วก็เขาก็ไปกล่าวผิดบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงเมตตาทรงให้อภัยทีนี้อารอบีก็บอกว่านี่คำพูดของใครล่ะเนี่ยเขาก็บอกคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอาหรับหรือว่าอาหรับชนบทคนนี้นะมันคือเขารู้ภาษาพี่น้องเอ๊ะไม่น่าจะเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่น่าจะเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกท่านปฏิเสธคำพูดของอัลลอฮ์กันนั้นหรือผู้คนก็จะมาลงโทษนะบอกปฏิเสธคำพูดของอัลลอฮ์ได้อย่างไรท่านท่องอัลกุรอานได้หรือไม่เขาก็บอกท่องไม่ได้ฉันท่องไม่ได้นี่คำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ก็เอาอัลกุรอานมาให้ดูลองเปิดอัลกุรอานดูปรากฏว่าก็จบลงท้ายนั้นผิดนะก็คือวัลลอฮุอะซีซุนฮะกีมวัสซาริกุวัสซาริกะตุฟักตออูไอดียะฮุมาจะซาอันบิมากะซะบานะกาลัมมินัลลอฮ์วัลลอฮุอะซีซุนฮะกีมนะก็คือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงเข้มแข็งอาซีทรงอำนาจและทรงปรีชาญาณเพราะตรงนี้คือมันเข้ากับบริบทที่มันต้องมีความเข้มแข็งนะมีความเด็ดขาดและก็มีการยุติธรรมนะคือตัดมือกับคนที่ขโมยนั่นนะถ้าว่ามันถึงนิสอบถึงปริมาณที่ศาสนากำหนดมากถึงศาสนากำหนดปริมาณหรือว่าคุณค่าที่เขาลักขโมยนั่นนะก็ให้ตัดมือทีนี้ก็ตรงนี้คือวัลลอฮุอะซีซุนฮะกีม
สมควรที่สุดก็คือให้จบให้มันตรงกับบริบทก็คืออัลลอฮ์ทรงมีอํานาจและทรงปรีชาญาณก็คือมีฮิกมะพระองค์นั้นทรงมีอํานาจและใช้อํานาจให้ถูกต้องให้ตรงกับบริบทให้ตรงกับตําแหน่งของมันวางสิ่งต่างๆให้มันอยู่ในสถานที่ของมันที่เหมาะสมนั่นคือฮากีมสิ่งแตกต่างกับบางคนนั้นที่มีอํานาจแต่ใช้อํานาจในทางที่ผิดใช้อํานาจไปในการช่อชนผู้อื่นการวอเลมผู้อื่นการอาธรรมต่อผู้อื่นแต่นี่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงมีอํานาจและก็ทรงมีฮิกมะนะใช้อํานาจนั้นถูกต้องนั่นถึงจะเข้ากับองค์การนี้ดูสุดท้ายก็นั่นแหละก็เลยสารภาพผิดว่าเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับดีนั่นระดับอัสมาอีนั้นคนอาเลมใหญ่และในยุคนั้นแล้วก็คนอาเลมภาษาด้วยแต่ก็ยังมีการผิดพลาดซึ่งคนอาอรอบมาฟังก็รู้สึกไม่เข้าหูก็เลยตักเตือนอัลลอฮ์นั่นคือทุกอะไรพี่น้องทุกคำนั่นน่ะจะจบอย่างสวยงามและก็เหมาะสมและก็ถูกต้องตามบริบทของมันอันนี้คือจากความอัศจรรย์ของอัลกุรอาน และก็มีความอัศจรรย์อีกพี่น้องนะอัลกุรอานุลกะรีมบอกในทุกๆเรื่องนะอินชาอัลลอฮ์เราก็จะมาพูดต่อกันต่อในโอกาสหน้าจากความอัศจรรย์ของอัลกุรอานกะรีมก็ในเมื่อวันนี้นะเวลาของเราก็หมดลงแล้วก็ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกๆคนขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรามีความรู้ที่มีประโยชน์นะขอให้พระองค์ทรงประทานให้แก่เราซึ่งความรู้ที่มีประโยชน์และก็ขอให้มันเกิดประโยชน์ให้แก่เราแล้วขอให้เรามีประโยชน์จากความรู้อันนั้นด้วยนะให้เกิดประโยชน์ให้แก่พวกเราด้วยแล้วขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกๆคนให้ประทานความสุขความสำเร็จให้แก่พวกเราทั้งโลกนี้โลกหน้าทุกคนก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้วัลลอฮุอาลัมวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์